รำพิงรำสวัสดีค่ะคุณพิงหยุดอยู่ตรงนั้นเถอะค่ะรำจะทำอะไรเหรอยืนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพิงค์ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ค่ะคุณพิงที่เราเรียกคุณพิงมานะคะเพราะทำอยากทำในสิ่งที่ควรทำมานานแล้วรู้นะคะว่าการกราบขอโทษแค่นี้มันชดใช้ในสิ่งที่ลำทำกับคุณพิงไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเดียวที่ทำให้คุณรู้ว่าลำรู้สึกผิดกับคุณจริงๆเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วฉันก็ลืมไปหมดแล้วด้วยแต่ลำไม่เคยลืมค่ะว่าลำทำเลวอะไรกับคุณและคนอื่นไว้บ้างถ้าลำไม่ลืมแล้วมันจะทำให้ชีวิตลำดีขึ้นหรือเปล่าที่ชีวิตของรำมีปมเนี่ยเพราะว่ารำเนี่ยเลือกจำในสิ่งที่มันไม่ควรจำอดีตมีไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่ไปทิ้งชีวิตอยู่กับมันจำได้ไหมคุณนุ่มเนี่ยนะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้รำมีความสุขถ้ารำยังเห็นค่าในสิ่งที่คุณนุ่มทำให้รำจะต้องทำให้คุณนุ่มเห็นว่ารำเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยคุณพ่อคุณพิงเราขอบคุณจริงๆคุณพิงขอบคุณค่ะลำก็พยายามทำอยู่ค่ะคุณพิงแต่บางอย่างทำเองไม่ได้คุณพิงช่วยลำหน่อยได้ไหมคะลำอยากให้ฉันช่วยทำอะไรหรอลำไม่อยากทำให้คุณอาต้องลำบากคุณพิงช่วยพาลำออกไปจากที่นี่โดยไม่ให้คุณอารู้ได้ไหมคะ